วัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube Channel ของน้ำหวานนะคะใครที่ยังไม่เคยเจอน้ำหวานนะคะก็มาเจอในคลิปนี้เป็นคลิปแรกน้ำหวานนะคะทำคลิปรีวิวสินค้าคีย์เวิร์ดก็คือ honesty นะคะอ่านว่า honesty นะคะไม่ได้อ่านว่า honesty แอบสอนภาษาอังกฤษแบบนี้ไปด้วยนะคะมี makeup tutorial แล้วก็ยังมีวล็อกที่พาไปเที่ยวที่สวยๆต่างๆด้วยนะคะแต่เพื่อนๆมั่นใจได้เลยนะคะว่าทั้งรีวิว makeup tutorial แล้วก็วล็อกของน้ำหวานนะคะจะทำออกมาให้มีสาระแล้วก็ให้ความสนุกกับเพื่อนๆมากที่สุดเลยค่ะซึ่งใน YouTube ช่องนี้นะคะน้ำหวานก็ได้แบ่ง3ช่วงนะคะให้เป็นท็อปปิกแยกออกไปแล้วนะคะซึ่งเพื่อนๆชอบแบบไหนนะคะก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยค่ะวันนี้ไม่รู้ไฟสตูดิโอจ้าไปหรือเปล่านะคะเพราะว่าหน้าเด่นมากเลยและสำหรับวันนี้นะคะใครที่อยากเปลี่ยนลุคแบบง่ายๆนะคะต้องดูเลยค่ะน้ำหวานลองมาหมดแล้วนะคะด้วยประสบการณ์ของตัวเองมากกว่า10ปีนะคะสิ่งที่จะทำให้เราเปลี่ยนลุคได้ง่ายที่สุดนั่นก็คือคอนแทคเลนส์สีค่ะเพิ่มเติมคำศัพท์นิดนึงเนาะคำว่าคอนแทคเลนส์ที่เป็น lens นะคะที่เป็นเลนส์เติม s น่ะมันเป็น noun นะคะซึ่งมันเป็นเอกพจน์อยู่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะพูดว่าคอนแทคเลนส์ทั้งสองข้างก็จะต้องพูดว่าคอนแทคเลนส์นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะน้องหวานจะมาโชว์ให้ดูว่าการที่เราแค่ใส่คอนแทคเลนส์แค่อย่างเดียวเนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนลุคเราได้ขนาดไหนนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะน้องหวานก็แต่งหน้าค่อนข้างที่จะแบบแน่นนิดนึงเนาะแต่เดี๋ยวมาดูกันว่าลุคนี้จะไปได้อีกไหมนะคะกับคอนแทคเลนส์ที่น้องหวานเพิ่งไปซื้อมานะคะคอนแทคเลนส์ที่น้องหวานเอามาในวันนี้นะคะเป็นรุ่น Kitty Kawaii Plus นะคะจริงๆน้องหวานอ่ะเป็นคนที่สายตาสั้นนะคะที่จริงถ้าไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์สีก็ต้องใส่แว่นตาหรือไม่ก็คอนแทคเลนส์แบบใสอยู่แล้วนะคะแล้วรุ่นนี้ที่เอามานะคะน้องหวานยังไม่เคยใช้เลยแต่ว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะน้องหวานไปทำธุระที่ Union Mall แล้วก็เดินไปเจอร้านคอนแทคเลนส์ร้านนึงนะคะถูกมากๆเลยคู่นี้นะคะราคา150บาทนะคะน้องหวานก็รีเควสต์ไปนะคะว่าน้องหวานอยากได้สีน้ำตาลอ่อนนะคะเพราะว่าน้องหวานเป็นคนที่ชอบใส่เลนส์สีน้ำตาลอ่อนมันจะทำให้ดูแบบว่าฝอนิดๆ นะคะแต่ว่าก็ยังแบบนัวๆแต่ก็ยังไม่ได้ฝอมากเท่าสีเทาหรือสีฟ้านะคะเพื่อนๆคะถ้าน้องหวานใส่แว่นตาเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะดูแบบเด็กเรียนเนาะถ้าเกิดไม่ได้ทาปากสีแดงนี่คือแบบเดี๋ยวไปใส่คอนแทคเลนส์ให้ดูนะว่าจะเป็นยังไงบ้างใส่มาเสร็จแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆเอ้ยดูดีขึ้นเปรี้ยวเฉียวขึ้นนะคะคอนแทคเลนส์ที่หวานใส่อยู่วันนี้นะคะเป็นของ Kitty Kawaii Plus นะคะเป็นรุ่นมินิรันนะคะสีบราวน์ค่ะเพื่อนๆคะจริงๆน้ำหวานเป็นคนที่ชอบสีน้ำตาลอ่อนมากเลยนะแต่ว่ารุ่นนี้ที่หวานใส่มาคือใส่ออกมาแล้วแบบดูไม่อ่อนเลยอะแต่พอใส่ออกมาลุคนี้แล้วมันเข้ากันมากเลยมันดูแบบเฮ้ยดูดีดูเข้ากับแบบเรดลิฟแต่น้ำหวานว่าความใหญ่ของคอนแทคเลนส์เขายังใหญ่ไปสำหรับตาน้ำหวานอยู่ดีนะคะรุ่นนี้แต่เอาเป็นว่ารวมๆแล้วก็ชอบมากนะเพราะมันทำให้ลุคนี้ดูแบบไปได้อีกอะน้ำหวานคิดว่าปังมากถ้าแต่งหน้าลุคนี้แล้วก็ใส่คอนแทคเลนส์สีนี้นะคะออกไปเที่ยวออกไปเดทไนท์ออกไปกินข้าวสวยๆเฮ้ยเออเกิด first impression ของคอนแทคเลนส์รุ่นนี้นะคะอย่างที่บอกไปว่ารูปลักษณ์ภายนอกสีอาจจะไม่ได้เป็นสีน้ำตาลอ่อนขนาดอาจจะไม่ได้เล็กตรงใจน้ำหวานมากแต่ว่าใส่ออกมาแล้วแบบเออดูดีมีชาติตระกูลก็เลยโอเคผ่านส่วนเรื่องแบบความรู้สึกเนาะน้องหวานรู้สึกว่าตอนนี้ไม่ค่อยเคืองตาเท่าไหร่แล้วก็แบบรู้สึกว่าเลนส์มันก็นิ่มดีนะคะก็ตอนนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างที่บอกนะคะคอนแทคเลนส์คู่นี้น้องหวานไปซื้อที่ Union Mall มาราคา150บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างถูกนะคะดังนั้นน้องหวานจะมาสอนน้องๆ นะคะวันนี้ที่เพิ่งเริ่มใส่คอนแทคเลนส์หรือว่าคนที่ใส่อยู่แต่ว่าอยากคำนึงถึงคุณภาพแล้วก็ความปลอดภัยมากขึ้นนะคะงั้นเรามาดูกันนะคะว่าเลือกคอนแทคเลนส์ยังไงให้สวยแล้วก็ปลอดภัยนะคะส่วนตัวน้องหวานเองนะคะถ้าเกิดว่าใส่คอนแทคเลนส์แบบใสแบบรายวันหรือว่าแบบรายเดือนนะคะน้องหวานก็จะไปซื้อที่ร้านแว่นตาหรือว่าร้านตามห้างนะคะเพราะว่าคิดว่ามันค่อนข้างที่จะได้คุณภาพแล้วก็เลยจะไม่ตรวจเช็คอะไรมากมายยกเว้นว่าเป็นวันหมดอายุนะคะแต่ถ้าเป็นคอนแทคเลนส์สีนะคะถ้าเกิดว่าของขึ้นห้างอ่ะคือจะแพงมากน้องหวานก็เลยพยายามเลือกดูของที่มันอยู่ข้างนอกแต่ว่าเราก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยให้ได้มากที่สุดนะคะสิ่งแรกที่เราควรจะเช็คก็คือ expiry date นั่นก็คือวันหมดอายุนะคะและตัวต่อมาที่ต้องดูอย่างละเอียดนะคะก็คือกาดอกจัน300ดอกคือให้เราสละเวลาอันมีค่าสักเล็กน้อยนะคะเข้าไปที่ Google นะคะแล้วก็เสิร์ชคำว่าใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์นะคะซึ่งในกระปุกคอนแทคเลนส์นะคะส่วนใหญ่เขาก็จะมีกำกับเอาไว้ว่าเป็นหมายเลขอะไรนะคะอย่างของตัวนี้ก็อยู่ตรงนี้นะคะแล้วเราก็มาเช็คดูนะคะว่าที่ผลิตของตัวนี้เนี่ยอยู่ในประเทศหรือว่าต่างประเทศเราจะได้เข้าไปในเมนูที่ถูกนะคะอย่างตัวนี้นะคะเขาบอกว่าผลิตที่เกาหลีแล้วก็นำเข้ามาในไทยนะคะดังนั้นน้องหวานจะไปเซิร์ชหาคอนแทคเลนส์นะคะที่นำเข้ามาในประเทศไทยค่ะ
พอเปิดไฟล์ได้นะคะน้ำหวานก็กด Ctrl F นะคะแล้วก็เซิร์ชหาตามหมายเลขที่อยู่บนนี้เลยในนี้นะคะเขียนว่าใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์ที่N6/2559นะคะเซิร์ชเต็มไม่เจอนะคะน้ำหวานก็เลยลดเหลือแค่6/59นะคะก็เจอแล้วหลังจากนั้นนะคะพอเราเจอแล้วเราก็ต้องมาเทียบกันว่าชื่อบริษัทผู้ผลิตชื่อประเทศชื่อผู้นำเข้าเนี่ยมันตรงกันไหมนะเพราะว่าบางทีเนี่ยสินค้าบางประเภทเนาะเขาแบบเล่นตุกติกกับเรานะคะเขาไปเอาป้ายทะเบียนของคนอื่นมาใส่นะคะบางทีเซิร์ชมาสินค้าตัวนึงแต่ว่าเซิร์ชมาแล้วเป็นทะเบียนของอีกตัวนึงอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆเจอคนอยากเล่นหรือว่าสินค้าอะไรก็ตามแบบนั้นนะก็ให้ระวังไว้เลยนะคะว่าจะต้องมาจากแหล่งที่แบบไม่พึงประสงค์อ่ะคืออย่าใช้แล้วก็อย่าเสี่ยงไปใช้เลยดีกว่าเนาะเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าที่มาที่ไปมันคืออะไรนะคะไหนๆวันนี้ก็พูดเรื่องคอนแทคเลนส์แล้วนะคะน้องหวานก็เลยอธิบายข้อมูลเชิงลึกนิดนึงเนาะก็อยากจะให้น้องๆแล้วก็เพื่อนๆนะคะใช้คอนแทคเลนส์นะคะแล้วก็พวกเครื่องสำอางเนี่ยอย่างปลอดภัยเนาะแต่น้องหวานก็เห็นในอินเทอร์เน็ตเนาะที่แบบว่าเราสั่งซื้อแล้วเขาก็หิ้วมาจากเมืองนอกเองอะไรอย่างเงี้ยให้ดูดีๆนะคะว่ามันปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนแล้วก็แหล่งที่มาเชื่อถือได้ไหมนะคะเป็นห่วงนะคะต่อมาที่น้องหวานดูนะคะก็จะเป็นตัวอักษรที่เขียนว่า DIA นะคะซึ่งก็ย่อมาจาก diameters นะคะซึ่งแปลว่าเส้นผ่าศูนย์กลางนั่นก็คือขนาดใหญ่ของคอนแทคเลนส์ของเรานั่นเองนะคะซึ่งปกติที่น้องหวานเจอจะมี 14.5 กับ 14.2 ตัวนี้นะคะที่น้องหวานใส่อยู่เป็น 14.2 แต่ว่าจริงๆน้องหวานก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เล็กเท่าไหร่มันก็แล้วแต่รุ่นด้วยนะคะเพราะว่าบางรุ่นเขาก็ทำขอบหนาขอบบางมันก็เลยได้ลุคที่ไม่เหมือนกันอีกอันนึงนะคะที่เขาจะบอกมาในแพคเกจจิ้งอยู่แล้วนะคะก็คือ BC นะคะย่อมาจาก Base Curve นั่นก็คือความโค้งนูนของเลนส์ของเรานั่นเองเนาะมีค่าประมาณ 8-10 นะคะซึ่งจะถือว่าดีนะคะอย่างอันนี้ BC อยู่ที่ 8.6 นะคะแต่ว่าส่วนตัวน้องหวานคิดว่า BC ก็ไม่ได้มีความสำคัญอะไรมากนะคะยังไงนะคะเวลาเพื่อนๆซื้อคอนแทคเลนส์มาก็อยากให้ถ่ายรูปเก็บไว้เนาะเพราะว่าบางทีอะเราใส่รุ่นนี้แล้วแบบถูกใจมากๆเลยจะได้กลับไปซื้อได้ถูกนะคะหรือว่าใส่มาแล้วแบบไม่ถูกใจนะคะก็จะได้บอกแม่ค้าว่าจะไม่ซื้ออีกนะคะรุ่นนี้คนใส่คอนแทคเลนส์ก็จะรู้อยู่แล้วนะคะก็คือห้ามใส่คอนแทคเลนส์นอนห้ามใส่เกิน1เดือนเนาะแล้วก็พยายามหยอดตานะคะให้ความชุ่มชื้นกับคอนแทคเลนส์แล้วก็ดวงตาของเราโอเคค่ะสำหรับการเปลี่ยนลุคแบบปรับวันนี้นะคะก็จะได้ลุคประมาณนี้นะคะและสำหรับของรางวัลนะคะที่น้องหวานจะเอามาแจกในช่อง YouTube ช่องนี้นะคะน้องหวานก็ได้เตรียมไว้ให้เพื่อนๆแล้วนะยังไงนะคะน้องหวานก็ฝากเพื่อนๆนะคะช่วยกันกด Subscribe ช่อง YouTube ช่องนี้นะคะให้น้องหวานด้วยเนาะถ้าเกิดยอด Subscribe ถึง 1,000 คนนะคะน้องหวานก็จะเริ่มแจกทันทีเนาะบอกเพื่อนบอกแฟนบอกพ่อแม่พี่ป้านะให้ช่วยกันกด Subscribe ให้น้องหวานด้วยนะคะให้กำลังใจกันด้วยเนาะแล้วน้องหวานก็จะทำคลิปวิดีโอแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะคะของขวัญที่เตรียมไว้ก็อยากจะแจกเพื่อนๆแล้วนะคะขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับการติดตามคลิปนี้กันจนจบเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อเพิ่มการแจ้งเตือนเนาะเวลาน้องหวานอัพคลิปใหม่จะได้มาเจอกันแบบนี้นะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดของรางวัลที่น้องหวานจะแจกนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ